สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้คอมพิวเตอร์ค้างอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมิลินสวัสดีครับนานนสวัสดีครับดีดีสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคริสตัลสวัสดีทุกคนวันนี้จะทานเป้อีกไหมสวัสดีครับพี่คุณสวัสดีครับกำลังจะถามเลยดีๆสวัสดีค่ะพ่อกำลังจะถามเหมือนกันเลยสวัสดีครับตินไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอามันคันหน้าค่ะดูก่อนเต็มจอพ่อหนูเรียนเสร็จพ่อหนูฟังพ่อเขาเสร็จปุ๊บหนูรีบไปล้างเลยอ่ะดีมากก็ถือว่ามีความอดทนนะได้อดทนได้ตั้ง4เกือบ40นาทีก็ถือว่าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวทุกคนวันนี้มาถ่ายรูปหน้าใกล้พ่อด้วยเรารอคุณครูก่อนนะโอ้ของสปายถ่ายรูปใครมาเนี่ยถ่ายรูปใครรูปหนูนี่แหละแต่ก่อนหนูทำสีผมที่กรุงเทพฝนตกไหมคะกรุงเทพมีแต่ลมนะแล้วก็ฟ้าแดงๆนะครับโอ้ยที่นี่ก็แบบนั้นมีฝนดีฝนไม่ตกเลยแล้วสปายตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บางนาป่ะไม่ค่ะกลับมาต่างจังหวัดอยู่ร้อยเอ็ดอ๋อกลับไปร้อยเอ็ดแล้วเหรออ๋อค่ะร้อนจะตากตัวเปล่าต้องกักตัวไม่มีคนตรวจเลยค่ะดีหลบไปครับดีไม่เหมือนกันเลยมานี่ก็ไม่มีคนตรวจเหมือนกันสวัสดีครับคุณพ่อครับไม่มีด่านเลยอ่ะโอ้มันมีเหมือนแบบตั้งซุ้มแต่ไม่มีคนอ่ะไม่มีเลยอันนี้สวัสดีครับชิซูไม่ตั้งด่านเลยปกติแล้วเด็กๆนอนกันกี่โมงครับปกติแล้วเด็กๆนอนกี่โมงเลยห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มห้าทุ่มต้องบอกความจริงหนูนอนห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งชิสหรอบางทีหนูก็นอนเที่ยงคืนเลยฮะเที่ยงคืนเหรอนอนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ถ้าเป็นลีดแล้วหนูนอนจินจะนอนแบบสองทุ่มสี่สิบอ๋อสองทุ่มสี่สิบนอนเร็วดีนะแต่ว่าตอนนี้นอนเลนหน่อยอันนั้นเหมือนบ้านคาเดกับชิสุเหมือนกับเตรียมตัวจะนอนแล้วเลยเนาะเมื่อวานมีคนหลับไประหว่างเล่านิทานด้วยนะครับก็คุณพ่อท็อปทำประสบความสำเร็จนะครับตอบเด็กหลับคิดเต้าหรอคิดเต้านอนหลับกี่โมงปกตินอนหลับกี่โมงจ้าอะไรนะทำเลขทำเลขห้าทุ่มเลยเหรอทุ่มโอ้โหทำอะไรเนี่ยพ่อของดีนะมากสุดก็นอนตีสามโอเคมากสุดอะหนูกลับมาจากอเมริกาหนูนอนหกโมงหกโมงเลยเนาะพี่คุณล่ะพี่คุณนอนกี่โมงเมื่อกี้ฟังไม่ทันสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งโอ้เด็กๆสมัยนี้นอนกันดึกกันเนาะใช่สมัยพ่อนะต้องพ่อท็อปพ่อท็อปอายุเท่ากับคุณพ่อท็อปนอนกี่โมงครับพ่อแลกเปลี่ยนนะครับแชร์นะฮะระหว่างอายุเท่าคุณเหรอครับครับน่าจะสักสามทุ่มมั้งครับเนาะเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรพ่อเมื่อก่อนนะมันจะมีการ์ตูนหลังจบข่าวอ่ะมันจะมีป๊อปอายมากมันจะมีใช่ใช่อะไรเนี่ยแล้วเราก็ดูเสร็จปุ๊บแม่ก็จะบอกว่าดูการ์ตูนแล้วก็ไปนอนซะใช่ไหมพ่อใช่ครับใช่เด็กๆมีโมเมนต์นั้นเปล่าดูการ์ตูนก่อนนอนอ่ะมีเปล่า
มีค่ะมีก่อนตอนนี้นะห้องโรงเรียนหนูนอนเซ่ครับมีพ่อหนูออกมาจากโรงเรียนเท่านั้นแหละไม่ได้ดูแล้วอดก็มันไม่ได้ไปไหนมันอยู่บ้านเนี่ยครับอ๋อมันอยู่บ้านนะมันดูได้เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเทคโนโลยีมันช่วยคนเรามีชีวิตง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นเด็กๆคิดว่าจริงไหมจริงแต่ก็โดนแม่ดุตลอดเวลาสวัสดีครับพัทสวัสดีครับพัทจริงแล้วเราแล้วความสะดวกสบายของนั้นมันทำให้เราลืมอะไรไปบ้างไหมลองคิดหน่อยมีไหมอ๋อวันนี้ได้โดนพัทแป้งถูกด่าเลยพ่อโอ๊คลืมทุกอย่างได้โดนพัทแป้งลืมทุกอย่างลืมทุกอย่างจนแม่หนูบ่นแต่นี่โดนทาแป้งไปแล้วพ่อครับเห็นแล้วครับดีๆครับเห็นแล้วครับไม่ทำไรความสะดวกสบายจากการมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยสองตัวก็อยากให้เรากลับมานึกดูนะว่าเราลืมหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าเนาะช่วงเวลาที่เราสบายเร็วๆมากๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกใจร้อนไหมหรือว่าทำให้เรารู้สึกรีบเร่งไปทุกอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อ่ะโอเคประมาณนี้แหละเวลาประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวสวัสดีคุณพ่อท็อปนะครับทุกคนครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะยกหน้าที่นี้ให้กับพ่อท็อปแล้วนะครับได้ครับโอเคครับทุกคนครับ okay. ได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องสั้นๆวันนี้ไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามีวิดีโอดูท้ายเรื่องนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกำลังดูโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนใครเขียนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอุ๊ยทำไมวันนี้เขียนได้ใครเขียนได้เนี่ยไม่เดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้ยโอ้ยใครเขียนอันนี้ครับลบไงนะครับก็แป๊บนึงนะครับมันต้องใช้อย่างโอ้ my god โอ้โหอ่ะโอเคกลับมาเริ่มใหม่ครับเดี๋ยวต้องบอกกติกากันก่อนนะครับว่าเราจะไม่เขียนบนกระดานของคุณพ่อนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับต้องปิดเลยอ่ะพ่อโอ๊ะเดี๋ยวมันจะเสียอรรถรสนะครับเพราะว่าถ้าเขียนบนหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นจะมองไม่เห็นใช่มั้ยนะก็เราก็ขอความร่วมมือเนาะเราจะได้ฟังไปพร้อมๆกันโดยไม่ให้สะดุดนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณพ่อท็อปอีกทีแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนะครับครับได้ครับไม่ขึ้นเลยอ่ะหน้าจอก็ค้างครับสักครู่ครับเฮ้ยที่เขียนได้ไงอ่ะโอเคได้ยินไหมครับอันนี้ดีอันนี้ดีใครเขียนเนี่ยครับนี่ดีเขียนเปล่าครับดีไม่ได้เขียนอ๋อถ้าอยากเขียนเดี๋ยวให้ไปเขียนในห้องเวทติ้งรูมนะครับดีไม่ได้เขียนจริงอ่ะชูมือมาสองมือบนกล้องบนกล้องอ่ะมือสองมือจับติ่งหูสองมือจับติ่งหูโอเคมันเหมือนต้องคนขอบคุณมากเด็กๆที่ให้ความร่วมมือนะครับครับถ้าใครจะเอาสองมือนึงถ่ายแล้วหนูจะเอาสองมือจับหูได้ไงขาตั้งเนาะหนูต้องเอาแฝงครับโอเคไม่เป็นไรครับเราเชื่อใจมิลินนะอันนี้ดีอ่ะอันนี้คือสีเขียวเขียวนี่ไอ้สีน้ำเงินนี่ผมช่วยลบไม่ได้นะฮะคุณพ่อต้องลบของพ่อเองนะครับเดี๋ยวนะครับมันลบไงครับมันอ๋อเดี๋ยวเจอแล้วครับครับเอโอเคครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวคุณพ่อจะได้เล่าไปนะครับเด็กๆโอ้ใครเขียนนี่เนี่ยอันนี้เป็นไม่รู้เหมือนกันลูกเดี๋ยวก็ลบไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับโอ้อีกแล้วโอเคดีๆเงียบนะครับลูกครับโอเคครับวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องนีไฮแมนนะครับ
มีไฮก็คือว่าเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายตัวเล็กที่ส่วนสูงของเขาเนี่ยเท่ากับเข่าของคนทั่วไปเองก็เหมือนเป็นคนตัวเล็กๆนะครับนี่ไฮแมนทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีวันนี้ใช้คอมครับไม่ได้ใช้ iPad มันเลยอาจจะตะคูตะขากนิดนึงนะครับอ๋อครับไม่เป็นไรครับโอเคอาจจะวันนี้อาจจะไม่ได้ไฮไลท์นะครับเดี๋ยวดูมือจะอ่านจะทำมือไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอ้ยโอเคนี่ไฮแมน lived by a swamp deep in the heart of Alabama เขาบอกว่านี่ไฮแมนเนี่ยมนุษย์ตัวเล็กคนเนี้ยอยู่ในบึงนะครับตรงใจกลางของรัฐอาลาบามา He lived by himself in a tiny rundown shack because he was ashamed of how small he was เขาก็อยู่ในกระท่อมเล็กๆเก่าๆนะครับว่าเขาค่อนข้างอายที่เขาเกิดมาเป็นคนตัวเล็ก I'm tired of being little he said to himself one day I'm gonna find outHow to get big? เขาบอกว่าฉันน่ะเบื่อฉันน่ะเหนื่อยกับการเป็นคนตัวเล็กเหลือเกินเขาบอกกับตัวเองนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าฉันจะต้องไปหาค้นหาวิธีแล้วว่าฉันน่ะจะเป็นคนตัวใหญ่ยังไงจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นน่ะยังไง So he went to the biggest friend he knew. He went to see Mr. Horse. เขาก็เลยไปหาเพื่อนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เขารู้จักเขาก็เลยไปพบกับMr. Horse คุณม้านะครับเขาก็เลยไปหาคุณม้า Mr. Horse he holler เขาบอกคุณม้าครับคุณม้าเขาตะโกนออกไปนะครับ Mr. Horse I want to be big like you tell me what I have to do เขาบอกว่าคุณม้าครับผมอยากตัวใหญ่เหมือนคุณมากเลยบอกผมหน่อยสิว่าผมต้องทำยังไงผมมันถึงจะตัวใหญ่เหมือนคุณ Mr. Horsemunch thoughtfully on his mouthful of oats เขาก็คุณม้าก็กำลังเคี้ยวข้าวโอ๊ตอยู่เต็มปากเลยนะครับ Well he said slowly เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันสิ I always eat lots and lots of oats ฉันเนี่ยกินข้าวโอ๊ตเยอะมากๆเลย Then I run and run about 20 miles a day แล้วฉันก็วิ่งออกกำลังกายนะวันหนึ่งอ่ะ20ไมล์เลย That's how I got big. Maybe that will work for you. เขาบอกว่านั่นอ่ะคือเป็นวิธีที่ทำให้ฉันตัวใหญ่ก็คือกินของที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายวิ่งทุกวันเลยนั่นอ่ะอาจจะทำให้เธออ่ะแข็งแกร่งเหมือนฉันก็ได้นะแป๊บนึงนะครับใครเขียนเอ่ยแป๊บนะครับมาเจอผมนะครับครับมีกฎห้ามเขียนนี่นะไม่ได้เขียนหรอคะอ่ะโอเคเรามาฟังต่อนะครับ Thank you said Nee High Man Nee High Man ก็เลยบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณคุณม้านะครับ Then he did just what Mr. Horse said เขาก็เลยทำตามที่คุณม้าบอก He ate oats till his stomach hurt He ran and ran till his little leg hurt เขาก็กินข้าวโอ๊ตจนอิ่มจนปวดท้องเลยแล้วเขาก็วิ่งแล้วเขาก็วิ่งจนขาเล็กๆของเขาอะเจ็บไปหมดเลยใครเขียนอีกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใครเขียนลบกันโอเคต่อไป but still he grew no bigger no not one little bitแต่เขาก็ไม่ได้โตขึ้นแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ได้โตขึ้นแม้แต่เล็กแม้แต่นิดเดียวเขาก็ไม่ได้โตขึ้น so he went to see his next biggest friend he went to see Mr. Bull เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยไปหาเพื่อนที่ตัวใหญ่เป็นระดับต่อไปของเขาเขาก็เลยไปหาคุณวัว Mr. Bull he holler เขาก็จะโกนเรียกคุณวัวครับคุณวัว Mr. Bull I want to be big like youTell me what I have to do. เขาบอกว่าเขาเลยบอกคุณวัวครับวัวผมไม่อยากตัวใหญ่เหมือนคุณบอกผมหน่อยสิว่าผมต้องทำยังไง Mr. Bull munched patiently on a mouthful of grass. คุณวัวก็กำลังเคี้ยวหญ้าเต็มปากเลยนะครับ
Well, he grunted. Mmm. I chew up field after field of grass. Then I bellow and bellow. Moo. For all I'm worth. เขาก็เลยบอกว่าฉันนะกินหญ้าเป็นทุ่งเลยกินจนทุ่งแล้วทุ่งเล่ากินแต่หญ้าเสร็จแล้วฉันก็ปล่อยเสียงมูออกมาให้ดังที่สุดเท่าที่ฉันทำได้เลย That's how I got big. Maybe that will work for you. นั่นน่ะเป็นวิธีที่ฉันน่ะทำให้ฉันน่ะตัวใหญ่บางทีนะมันอาจจะทำให้นายตัวใหญ่ก็ได้นะ Thank you said Knee High Man. Then he did just whatMr. Bull said. เขาบอกขอบคุณมากครับแล้วเขาก็ทำตามที่คุณวัวบอก He chewed grass till his teeth hurt. He bellowed moo till his throat hurts. But still, he grew no bigger. No, not one little bit. เขาก็กินหญ้าจนฟันเขาเคี้ยวหญ้าจนฟันเขาปวดเลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็เปล่งเสียงมูออกมาจนคอของเขาเนี่ยเจ็บไปหมดแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นแม้แต่นิดเดียวเขาก็เลยตัดสินใจอะไรบางอย่าง so he went to see the smartest friend he knew he went to see Mr. Hoot Owl แป๊บนึงนะครับเขาก็เลยไปหาใครเอ่ยเขาก็เลยไปหาเพื่อนที่เขาคิดว่าฉลาดที่สุดเลยเพื่อนที่ฉลาดที่สุดของเขาก็คือคุณนกฮูกนั่นเองMr. Hoot Owl, he hollered. Mr. Hoot Owl, I'm tired of being a little knee-high man. I want to be big. Please tell me what I have to do. เขาไปหาเพื่อนที่ฉลาดที่สุดของเขานะครับคุณ Hoot Owl เนี่ยเขาก็เลย knee-high man ก็เลยจะโกนถามคุณนกฮูกครับคุณนกฮูกผมเบื่อกับการที่ต้องเป็นคนตัวเล็กๆเป็นแค่ knee-high man เนี่ยผมไม่อยากตัวใหญ่คุณบอกผมหน่อยสิว่าผมต้องทำยังไง Mr. Hoot Owl blinked and ruffled his feathers and turned his big head round and round. คุณนกฮูกก็กระพริบตานิดนึงแล้วก็พองขนออกแล้วก็หันหัวไปรอบๆตัวนะครับ Woohoo! Tell me, Mr. Knee High Man, he said at last, why do you want to be big? เขาก็เลยบอกว่าWoo-hoo! บอกฉันหน่อยสิคุณนีไฮแมนทำไมคุณถึงอยากจะตัวใหญ่นี่นะครับนีไฮแมนกำลังนั่งคุยอยู่กับนกฮูกข้างบนนะครับ Because I'm tired of always looking up at everyone moan นีไฮแมนเขาบอกว่าผมเบื่อที่ต้องคอยมองเงยหน้ามองคนอื่นเวลาที่ผมคุยด้วยตลอดเวลาเลย Mr. Hoot Owl blinked and ruffled his feathers againคุณนกฮูกก็กระพริบตาแล้วก็ทำขนฟูๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ตอบว่า Woohoo! Size isn't everything, he said. Can you climb a tree? เขาก็บอกว่า Woohoo! เป็นเสียงนกฮูกนะครับขนาดน่ะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณน่ะปีนต้นไม้ได้ไหม Of course, answered Knee High Man. ได้สิครับคุณ Knee High Man บอกThen come up here and join me, said the owl. ถ้าอย่างนั้นน่ะคุณน่ะขึ้นมาหาผมข้างบนสิแล้วคู่ก็บอกนะครับ Knee High Man climbed up the tree as fast as any squirrel. Then he sat himself down on a branch beside Mr. Hoot Owl. Knee High Man ก็เลยปีนต้นไม้อย่างเร็วที่สุดเหมือนกับพวกกระรอกปีนต้นไม้เลยนะครับปีนขึ้นไปเร็วมากแล้วเขาก็นั่งลงข้างๆบนกิ่งไม้ข้างๆกับคุณนกฮูก Now look around, said Mr. Hoot Owl. What do you see? ตอนนี้ลองดูรอบๆสิคุณนกฮูกบอกเธอน่ะเห็นอะไร Knee High Man look. There was Mr. Horse running around his field. Knee High Man ก็เลยลองมองดูอย่างที่คุณนกฮูกบอกเขาก็เห็นคุณม้ากำลังวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้า And over there was Mr. Bull.Bellowing for all he's worth. แต่เขาก็มองไปดูเห็นคุณวัวกำลังส่งเสียงร้องอย่างเท่าที่เขาสามารถส่งเสียงร้องได้ And neither of them
look any better than the biggest ant แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยพอมองพอเขามองจากบนต้นไม้เนี่ยปรากฏว่าไงครับสองคนนั้นเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ตัวใหญ่ตัวเหมือนกับไม่ใหญ่ไปกว่ามดตัวใหญ่ๆตัวนึงเท่านั้นเอง when you get tired of being small said Mr. Hoot Owl just climb up hereyou'll be the tallest thing around เขาบอกว่าเวลาที่เธอเบื่อเธอเหนื่อยที่จะเป็นคนตัวเล็กๆนะคุณนกฮูกบอกนะครับปีนต้นไม้นี้ขึ้นมาแล้วคุณน่ะจะกลายเป็นคนที่ตัวสูงที่สุดในละแวกนั้นเลย and when you get tired of that climb back down and be satisfied with what you are เวลาที่คุณเบื่อที่จะเป็นคนสูงที่สุดแล้วคุณก็ปีนกลับลงไปใหม่แล้วก็จงพอใจในสิ่งที่คุณเป็น so that's just what he did he was never ashamed of being a knee high man again และนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาทำครับและหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยอายกับการที่ต้องเป็น knee high man มนุษย์ตัวเล็กอีกเลยจบแล้วเนี่ยเห็นไหมพอเราสิ่งที่เขาต้องการจะสอนเราคืออะไรครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจะบอกเราก็คือว่าบางทีอ่ะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีถูกต้องบางทีเนี่ยให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมุมมองหามุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตเราก็จะค้นพบอะไรดีๆให้กับชีวิตของเราโอเคไหมครับวันนี้เรื่องนี้วันนี้สั้นๆเนาะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอกันนิดนึงทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคพร้อมโอเคเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมุมมองที่แตกต่างกันเนาะคราวนี้เรามาดูกันว่าอันนี้คืออะไรเนาะรู้ไหมว่านี่คือใครเขียนรู้ไหมนี่คืออะไรครับเด็กๆเห็นไหมเอ่ยข้างล่างที่เห็นเนี่ยจริงๆคือโลกของเรานะครับอะไรโลกเป็นโลกตอนกลางคืนอันนี้เป็นประเทศไอแลนด์นะครับตอนกลางคืนเนี่ยคือไฟตามตึกรามบ้านช่องต่างๆแต่เนี้ยเขาอยู่บนสถานีอวกาศนอกโลกนะครับพอเรามองลงมาข้างล่างเนี่ยมันกลับกลายเป็นแค่เล็กๆอะไรก็ไม่รู้เล็กๆเต็มไปหมดเลยลองดูเนี่ยลองแป๊บนึงนะครับใครเขียนเลยเดี๋ยวรบกันไม่ใช่ผมนะคะครับไม่ใช่เขียนเนี่ยสมมุติว่าเราทุกอย่างกับเล็กนิดเดียวเองเราสามารถปิดที่เขียนได้ไหมครับไม่ปิดได้ไหมครับไม่เป็นไรครับลบถ้าปิดได้ก็จะดีมากเลยเราจะได้ดูเห็นไหมครับอันนี้เป็นจากสถานีอวกาศนานาชาติที่มันจะลอยอยู่รอบโลกนะรอบโลกนะครับมันจะหมุนไปรอบๆโลกตลอดเวลาเลยเห็นไหมพอเราเปลี่ยนมุมมองของเราเรากลับเห็นได้ว่าจริงๆอ่ะข้างล่างมันเล็กนิดเดียวเองมันไม่ได้ใหญ่ที่เราคิดไว้เรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถผ่านมันได้นะครับโอเคอันนี้เปลี่ยนเรื่องนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าคราวนี้เราพูดถึงเราอยู่ในสถานีอวกาศแล้วเนาะใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูกันไหมว่าเราอยากดูกันไหมว่าถ้าเราอยู่ในอวกาศแล้วเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักใช่ไหมสมมติว่าเขาอยากกินขนมเนี่ยเขากินขนมยังไงโอเคไหมต้องมีแบบถุงครับแล้วก็ดูลองดูเผื่อใครยังไม่เคยเห็น I've already had lunch so let's have dessertLet's see. I chose
chocolate pudding cake. อยากกินอันนี้เขาจะกินเค้กพุดดิ้งช็อกโกแลตนะครับ So the way you prepare it is you push all the cake down. เขาก็ต้องบีบเอาเค้กเข้าลงไปในข้างล่างถูกปั้น Carefully cut it open away from the Velcro because you want to keep your Velcro for sticking it to the wall. Then grab your long spoon because it's a long container. Reach inside.เขาจะตักกำลังจะตักเค้กออกมา Chocolate pudding cake แต่ว่าเขาอยู่ในอวกาศนะครับอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะลอยอยู่ Gonna be hard to eat จะกินยังไง Gonna be messy Very good That'll be good with coffee Here's a cup of coffee อันนี้เขาจะกินกาแฟนะครับกินกาแฟยังไงเนี่ย Stick my straw in หลอดเสียบลงไป Mix it up เดากาแฟไว้นะครับ Carefully open the straw แล้วก็เปิดหลอดออกมา In the mouth Hot With coffee Chocolate cake and coffee Food's not so bad โอเคคราวนี้เมื่อกี้นี้เรากินอาหารแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะอาบอันนี้เยอะไปครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีคำถามครับครับเอาคลิปวิดีโอนี้มาจากไหนครับแล้วมันเขียนตรงไหนเดี๋ยวส่งเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ในกลุ่มนะครับเอ๊ะใครทำอะไรกับคอมเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะครับอันนี้เป็นของทางแคนาดานะครับเขาก็จะเหมือนกับทำให้เห็นว่าการใช้ชีวิตในอวกาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวดูอันต่อไปคราวนี้ถ้าเราจะอาบนะเราจะเช็ดตัวหรือเราจะล้างมือในอวกาศเนี่ยเราต้องทำยังไงกันเนาะเราก็เทน้ำแล้วเราก็เอาน้ำที่ลอยอยู่ล้างลองดูนะครับ The question is if you get a cloth dripping wet without gravity and you wring it out what's going to happen what will happen to a wrung out cloth soAnd had to use equipment that was here on board the space station. We may have the coolest washcloths ever here on the space station. I'm going to show you. Here's one of our washcloths. And it's compacted. It's put down into this little tiny hockey puck so that it saves space. But when you open up a hockey puck and you pull out your washcloth,เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับ This is the one I'm going to use for the experiment today. ถูกอัดไว้เพราะที่มันค่อนข้างมีจำกัด And so when you open up your hockey puck and turn it into a washcloth, it was compressed in a great big vise somewhere. Okay, so here's my washcloth. Like a magic trick. And now I'm going to get this soaking wet, and then we're going to see what'll happen when we wring it out. แล้วเขาจะทำให้มันเปียกMerritt and Kendra suggested that I dip this in a bag, but bags don't hold water in space, so instead I filled a water bag. This has drinking water in it. And I'm going to squirt a bunch of water into this washcloth. เดี๋ยวเขาจะบีบค่อยๆบีบน้ำออกมาคือน้ำเนี่ยมันไม่สามารถมีก๊อกหรือมีอะไรได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องใส่ไว้ในถุงเลยนะครับใช่เพราะมันไม่มีน้ำหนักนะครับเป็นสภาพไร้น้ำหนักน้ำออกมาแล้วOkay, so here's a soaking wet washcloth. Get the microphone so you can hear me while I'm talking. And now let's start wringing it out. It's really wet. เนี่ยเห็นไหมครับพอเราบีบเพราะมันไม่มีแรงดึงดูดใช่ไหมครับน้ำมันก็ไม่หยดลงมาบีบออกมามันก็ซึมออกมาอยู่รอบๆตัวผ้าเฉยIt's becoming a tube of water. The water is all over my hands. In fact, it rings out of the cloth into my hands. And if I let go of the cloth carefully, the water sort of has it stick to my hand. Okay, so the experiment worked beautifully. And the answer to the question is, the water squeezes out of the cloth, and then because of the surface tension of the water,It actually runs along the surface of the cloth and then up into my hand, almost like you had
Jello on your hands or gel on your hand, and it'll just stay there. Wonderful moisturizer on my hands. And the cloth doesn't really unravel itself. It just stays there floating like a dog's chew toy, soaking wet. Great experiment. Worked perfectly. Meredith and Kendra, congratulations. Great idea. ตอนกินน้ำเขากินยังไงตอนกินน้ำก็ทำคล้ายๆเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปเนาะอันนี้เขาจะแปรงฟันแต่ประแปรงฟันเดี๋ยวกินน้ำก็จะใช้วิธีคล้ายๆกันเหมือนกัน Techni from B-Town Ontario asked Is it challenging to brush your teeth in space without getting toothpaste up your nose from weightlessness? Let's talk about how to brush your teeth in space. Standard toothbrush, nothing magical there. But we got a few different things. We don't have running water. You can't have a tap. You can't have a sink because water'd flow everywhere. And so what do you do to wet your toothbrush and where do you spit afterwards? Those are the big questions. So first we just fill up a water bag with water. And this is what we're going to put in our toothpaste. So let me get a ball of water here. There's a nice ball of water floating on the end. Shut off the straw very carefully. Okay, and get my toothbrush wet. Toothbrushes soak up water nicely. So now I have a nice wet toothbrush. Good. So I'm partway there. Got my toothbrush wet. Now I just need to put some toothpaste on it and get cleaning my teeth. So I'm going to suck the water off it because where else would it go? Nice wet toothbrush. Grab some toothpaste. We just use standard toothpaste in space. Squeeze a little on, not too much because you're going to have to clean it up later. Okay, so there's my toothpaste on my toothbrush. It's wet. It's ready to go. It's loaded. Brush my teeth just like normal. Get them all. Especially the ones in the back. You should brush your teeth for about as long as you can sing Happy Birthday. That should be long enough. Okay, so now what I'm going to do, I've got a mouthful of toothpaste stuff, I got a dirty toothbrush. So what I do is I just swallow the toothpaste. It's edible, won't kill you. And what else am I going to do? Put it in a rag and have a dirty rag? Doesn't make any sense. So in space, you don't swallow your toothpaste. It leaves my toothbrush just a little bit dirty, so I need to find where my water went and rinse it out. Fortunately, things are weightless, so things don't go too far. So here's my water again. So now I'll get a little water in my mouth. Rinse out my toothbrush. So I have a relatively clean, slightly damp toothbrush to put back in my toothbrush case. The toothpaste is hung back on the wall. We communally share one toothpaste tube, just like living in a dormitory, and I still have good water to drink. And it doesn't go up your nose. There's nothing to push it up your nose. It just floats, so it works fine. That's how you brush your teeth in space. นี่ก็คือวิธีสีฟันในอวกาศอ่ะคราวนี้สุดท้ายละท้ายสุดป้าทองหนูอยากลองไปนอนในอวกาศหนูได้ลอยอ่ะอยากดูนอนในอวกาศใครเป็นคนพูดเนี่ยเพราะว่าคลิปสุดท้ายเราจะนอนในอวกาศยังไงกันดีครับนะครับเขาจะรัดตัวไว้แล้วก็นอนเรามาดูกันเดี๋ยวแป๊บนึงใครเขียนหยุดเขียนก่อนเขียนแล้วแน่หนูไม่ได้เขียนนะหนูไม่ได้เขียนลบไปหมดเลยไม่เขียนเขียนเขียนมาดูกันว่าเขาจะนอนยังไงกัน Hi Chris Hadfield here aboard the International Space Station We keep busy on board the space station Long days lots of work physical exercise at the end of it you're tired But how do you sleep in space
In order to make it comfortable for the astronauts, originally they were going to put us all in one habitation module with sleep stations all around it. But the way a station was eventually built, we have sleep stations inside Node 2, which is in the forward part of the station, and inside the service module, which is in the aft. A total of 6 small bedroom sleep stations, sleep pods. And inside each one is just a sleeping bag tied to the wall. You might think it's uncomfortable not having a mattress and a pillow, but without gravity, of course, you don't need anything to hold you up. You can just completely relax. And you don't even need a pillow in space. You don't even have to hold your head up. So you can relax every muscle in your body. And your arms float up in front of you, your head tips forward. But before I go to sleep, I gotta put on my pajamas, because I have space jammies. I'll be right back. Great. I'm in my super comfy Russian full-length pajamas. Nice for when you have to get up in the middle of the night. And ready to go to bed. I'll show you where I sleep. This is my sleep station, my sleep pod. This is where I spend up to 8 hours every day, here on board the space station. It's actually on the floor, but once you're inside, you just can't tell. เรียบร้อยครับวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้ยเนี่ยเพลงกล่อมหนูเลยมันเลิกแชร์ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคไม่อยู่อะไรอ่ะต้องทำเด็กหนูตอนนี้ก็เพลงนี้โอเคครับผมเรียบร้อยครับคุณพ่อวันนี้มานี่เลยนะครับมาแน่นเลยนะฮะแน่นอนเขาเห็นนะว่าแน่นอนทีมอะไรด้วยก็เหลือเวลาประมาณแค่ 2-3 นาทีนะครับเด็กๆครับเด็กๆแต่วันนี้เมื่อกี้เห็นเด็กๆเขียนกันเยอะมากเลยคราวนี้อยากให้เด็กๆเขียนอะไรสักหน่อยนึงเด็กๆอยากเขียนไหมไม่อยากครับไม่ได้เขียนอยากอ๋อนี่ได้เขียนแล้วนะเนี่ยฮะใครเขียนโน้ตไม่ใช่อันนี้ให้เขียนจริงๆเนี่ยอันนี้ฝึกใช้เครื่องมือเลยให้ฝึกใช้เครื่องมือเลยเอามาไม่อยากเขียนไม่อยากเขียนอยากมากเลยตอนนี่นี่อ่ะช่วยเขียนความรู้สึกหน่อยครับว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างนะครับกับไอสิ่งที่เราได้เรียนไปวันนี้นะครับอ่ะเห็นหน้าจอไหมโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวหนูไปเอาปากกามาก่อนนะเขียนได้เลยเขียนได้เลยหนูไปเอาปากกามาให้หนูเขียนอ่ะเรามีชื่อให้อยู่แล้วนะครับเรามีชื่อให้อยู่แล้วนะครับก็เขียนได้เลยโอ้วันนี้เรารู้สึกไงบ้างพ่อทำไม่ใช่จริงด้วยเห็นว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเห็นเลยครับวันนี้รู้สึกไงบ้างเร็วเข้าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเร็ววันรู้หัวใจสนุกพ่อหัวใจนี่มีกระปายบอกว่าอยากหลับการบอกว่าคิดถึงจุ๊บๆยังไม่ได้ว่าได้ไหมเอาเลยครับเอาเลยครับอ๋อมันบังแล้วโอเคโอเคคุณอ่ะคุณเห็นว่าไงเอ่ยไม่ได้เขียนอะไรดีเป็นบอกว่าอยากนอนนะฮะการก็เลิฟนะครับฝันดีของเต้าก็เลิฟเหมือนกันแม่ส่งเลยก็ไม่รู้ของใครของเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งช่องว่างอยู่นะเป็นหนึ่งอันนี้ไม่เขียนแล้วครับลูกเหลือ2นาทีสุดท้ายแล้วสบายบอกว่าลูฟี่อะไรสักอย่างนึงลูฟี่ตอนนี้อะไรสักอย่างก็หนูว่าลูกลูฟี่ไงคุณบอกว่ามีความสุขครับเนี่ยความอยู่เนี่ยอะไร
ดีดีบอกว่าเหมือนอยากจะนอนนะครับจะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วสองคนเคยมาให้หนูวันนี้ฝันดีทุกคนนะครับเด็กๆนอนหรอแต่อยากจะดูหนังต่อเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้พ่อโอ๊คผมจะไปดูหนังเรื่องเดียวกันครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้สนุกมากเลยเดี๋ยวจะเก็บภาพนี้ไว้นะครับขอบคุณมากเลยบายบายทุกคนนี่ที่หน้าจอไว้ก่อนนะบายบายทุกคนบายบายเด็กดีครับสวัสดีครับบายบายครับเดี๋ยวครั้งอาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย